สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาเดินสะพานรัชดาสะพานรัชดาพิเศษจังหวัดลำปางนี่มาดูวิวจังหวัดลำปางกันสะพานรัชดาพิเศษสะพานรัชดาพิเศษแล้วก็ตรงตีนสะพานก็จะมีตลาดเล็กๆนะเดี๋ยวดูประวัติสินี่ประวัติรัชดาสะพานรัชดาพิเศษสะพานนี้มีรูปไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางประดับไว้ตรงบริเวณหัวสะพานสร้างในสมัยรัชกาลที่6ยุคเจ้าบุญวาดวงมานิชเจ้าผู้ปกครองนครลำปางซึ่งเคยสร้างสะพานรัชดาพิเศษรุ่นสะพานไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5คราวที่กรุงเทพจัดพิธีรัชดาพิเศษต่อมาสะพานนี้ได้ยุคพังลงในปีพ.ศ.2458รัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรักษาสภาพคงถาวรไว้โอ้สะพานเนี้ยสร้างในเดิมเป็นสะพานไม้นะสร้างในสมัยรัชกาลที่5แต่พอรัชสะพานไม้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะก็ผุพังลงพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจึงโปรดเกล้าให้สร้างเป็นสะพานเหล็กเสริมคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กให้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ตรงบริเวณข้างล่างสะพานก็จะมีภาพลวดลายฝาผนังไปเดินข้ามสะพานรัชดาพิเศษไปเขามีทางเดินนะตรงนี้เขามีทางเดินแล้วก็มีรถวิ่งผ่านตลอดทั้งวี่ทั้งวันตลอดวันตลอดคืนโอ้นี่ถนนคนเดินริมแม่น้ำวังอันนู้นไปด้านนู้นด้านขวาอากาศดีเดินเล่นไปเรื่อยๆมันยามเย็นอากาศดีมากเลยนี่แม่น้ำวังปะเดินไปด้านล่างก็จะมีร้านอาหารนะมีเต่ากำลังเดินด้วยบรรยากาศดีมากเลยสองข้างทางเดี๋ยวเดินไปดูฟางนู้นข้ามแม่น้ำวังมาตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดตรงข้ามของสะพานรัชดานะนี่รอบๆก็จะเป็นร้านค้ามากมายสำหรับช่วงเย็นเดี๋ยวเดินไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรมีร้านค้ามากมายเลยยามเย็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้จะเป็นตลาดเทศบาล3รัชดาตลาดเทศบาล3รัชดานะจ๊ะอยู่ติดกับสะพานรัชดาพิเศษอ้าวตลาดปิดหมดแล้ว ตลาดต้องมาตอนเย็นตลาดเขาปิดหมดแล้วต้องมาตอนเช้าตอนเช้าก็จะมีตลาดขายผักขายปลาลูกชิ้นเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยไม่มีเลยมีผักแมวขายด้วยเมี่ยงคำก็มีเยอะจ้าตอนเย็นก็ยังพอมีอยู่แหละแต่ตอนเช้าคงจะแน่นเลยมองด้านในในตลาดก็ของขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตลาดไม่ใช่เล็กนะตลาดใหญ่นะเป็นตลาดไม่ใช่ตลาดเล็กนะตลาดใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราซื้อผลไม้ไปกินเท่าหน่อยพืชผักก็เหมือนตลาดทั่วไปนะแต่ที่จะแตกต่างของจังหวัดอื่นก็คือว่าเขาจะมีข้าวจิ้นด้วยข้าวจิ้นคือข้าวคลุกเลือดหมูสับปะรดน่ากินมากเลย10 บาท20 บาทถูกมากเลยกระทูก็มีเพียงละ10 บาทเอง15 บาทของไม่แพงนะของถูกบรรยากาศตลาดยามเย็นตลาดรัชดาแหนมก็มีของขายเยอะแยะเลยอันนี้อะไรบุชโป้อ๋อหมูหยองก็มีเยอะแยะข้าวเหนียวห่อใบตองก็ยังมีอยู่ข้าวเหนียวห่อใบตองแซ่บหมูแกงเหนือน่ากินจังเลยมีแกงวุ้นเส้นก็มีแกงวุ้นเส้น
ข้าวจิ้งก็มีข้าวจิ้งหอมไม่กินข้าวจิ้งก็น่ากินมีสบู่ก็มีนะของขายหลากหลายปลาทูข้าวแต่งก็มีคือบางส่วนก็ปิดไปแล้วล่ะพวงมาลัยก็มีเพื่อเรามาเย็นเพื่อเรามาเย็นแล้วตลาดบางส่วนเขาก็ปิดแล้วล่ะเขาปิดไปแล้วแต่ก็ยังมีขายอยู่นะช่วงเย็นๆเนี่ยใครมาเที่ยวลำปางก็มาเที่ยวสะพานรัชดาแล้วก็มาเดินตลาดรัชดาตรงข้ามก็เป็นมินิบิ๊กซีนี่ทะลุไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสะพานรัชดาอยู่ตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็มาจอดตรงนี้ได้เลยนี่ตอนเย็นเขาเปิดไฟก็จะมีไก่เป็นสัญลักษณ์นะของสะพานรัชดาลำปางนั้นก็ใครมาที่ลำปางก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวสะพานรัชดาแล้วก็เดินเข้าตลาดรัชดานะกันนะจ๊ะอากาศดีอาหารทางเหนืออาหารทางเหนือมีข้าวจิ้นแคบหมูตับแล้วข้าวเหนียวเขาก็ยังห่ออยู่ในใบตองนะว่างๆก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะบ๊ายบายนี่อันนี้นี่สับปะรดอะไรนะน้ำผึ้งสับปะรดน้ำผึ้งนี่ของหวานเจี๊ยบช่วงนี้มานี่มีสับปะรดขายเยอะเลยหวานเจี๊ยบก็ไปสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะนกบินเต็มเลยขอให้มีความสุขความเจริญ